สวัสดีครับทุกคนนี่ทอมเอง Samsung Galaxy Note 20 Ultra แพงเนอะมันเป็นมือถือที่แพงจริงคือถ้าไม่นับพวก Special Edition หรือมือถือหน้าจอพับอะไรแบบนี้แล้ว Samsung Galaxy Note 20 Ultra น่าจะเป็นมือถือที่ราคาแพงที่สุดแล้วถ้าเทียบกับมือถือรุ่นอื่นที่มีความจุเท่ากันแล้วทอมคิดว่าการที่จะพูดว่ามือถือในรุ่นระดับราคาเท่านี้พอเราซื้อมาใช้มันคุ้มไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยคือมันเลยคำว่าคุ้มในแบบที่หลายๆคนอาจจะคิดไว้ไปไกลแล้วแต่ถ้าถามว่ามันดีไหมในประสบการณ์การใช้งานของทอมทอมก็คิดแหละว่ามันดีมากและมีหลายส่วนที่ทอมรู้สึกว่าดีกว่า Samsung ตัวท็อปรุ่นเก่าๆที่ทอมเคยลองเยอะเรื่องแรกเลยแบตเตอรี่ทอมต้องบอกก่อนว่าตัวที่ทอมเอามาลองใช้เป็นรุ่น 4G เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ใช้รุ่น 5G ทอมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงเท่าที่เคยได้ยินมาก็อาจจะไม่ค่อยทนเท่าไหร่แต่สำหรับตัวนี้แบตโอเคมากทอมใช้ได้จนหมดวันทุกวันไม่เหมือนตัวเก่าๆบางตัวที่4โมงแบตก็หมดละส่วนการชาร์จถึงมันจะไม่ได้เร็วที่สุดในท้องตลาดแต่ก็ยังถือว่าโอเคครึ่งชั่วโมงได้จากศูนย์ขึ้นมาเป็นประมาณ 43-44% แล้วมันยังรองรับทั้ง Wireless Charge ที่ตอนนี้ทอมขาดไม่ได้กับ Reverse Wireless Charge ที่ทอมไม่เคยใช้อยู่เหมือนเดิมสำหรับทอม Samsung Galaxy Note 20 Ultra เป็นมือถือที่ออกแบบได้ดูดีที่สุดไม่ว่าจะเทียบกับตัวไหนก็ตามมันมีทั้งความสวยในแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองกับความลงตัวในการใช้เส้นต่างๆแล้วก็งานประกอบมันเป็นมือถือที่ทอมถือแล้วรู้สึกว่าตัวเครื่องมีความแน่นหนาในทุกๆส่วนแต่ในเวลาเดียวกันก็แปลกใจว่าทำไมมันรู้สึกไม่หนักเท่าที่คิดทั้งที่จริงๆเราน้ำหนักมันไม่น้อยเลยตัวปุ่มควบคุมต่างๆคราวนี้ย้ายมาอยู่ที่ด้านขวามือของเครื่องทั้งหมดซึ่งทอมคิดว่ามันทำให้เราสามารถที่จะใช้งานมือเดียวได้ง่ายขึ้นอย่างน้อยก็สำหรับคนที่ถือมือถือด้วยมือขวาส่วนตัวช่องเก็บปากกา S Pen ที่ย้ายไปอยู่ทางด้านซ้ายมือแทนก็เอาเป็นว่าใช้ไปสักพักเดียวมันก็ชินเรื่องความสวยที่ทอมพูดไปเมื่อกี้แต่ละคนก็อาจจะมีความชอบไม่เหมือนกันซึ่งแน่นอนมันไม่มีใครถูกหรือผิดแต่ทอมคิดว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องจอหลายๆคนคงมีความเห็นเหมือนกับทอมว่าจอของมือถือแฟลกชิป Samsung เป็นจอที่สวยที่สุดจริงๆในเวลาใช้งานไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีสันต่างๆหรือความสว่างเรื่องที่อาจจะแปลกอย่างนึงก็คือถึงตัวหน้าจอของ Samsung Galaxy Note 20 Ultra มันจะรองรับค่า refresh rate ที่ 120Hz แต่ถ้าเราเลือกความละเอียดของหน้าจอเป็น QHD มันใช้ไม่ได้คือตรงนี้ทำไม่แน่ใจว่าทำไมเพราะเราก็เห็นแล้วว่ามือถือของยี่ห้ออื่นที่ใช้หน้าจอจาก Samsung มันทำได้ตรงนี้คนที่ใช้งานจริงก็ต้องเลือกแล้วว่าตัวเองจะชอบแบบไหนมากกว่าส่วนตัวทอมเลือกตั้งค่าจอที่ Full HD กับ Refresh Rate แบบ Adaptive 120Hz มันรู้สึกลื่นไหลดีกว่าในเวลาใช้งานเรื่องขอบจอโค้งก็อาจจะเป็นอะไรที่บางคนชอบบางคนไม่ชอบแต่ทอมบอกได้อย่างนึงว่าเท่าที่ทอมใช้มา2อาทิตย์เรื่องจอลั่นไม่ได้เป็นปัญหาสเปคของ Samsung Galaxy Note 20 Ultra ทอมคงไม่ต้องพูดแล้วเนาะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันมีอะไรบ้างในส่วนของความต่างกันระหว่างรุ่นที่ใช้ SoC Exynos กับ Snapdragon เนี่ยทอมไม่ได้ลองใช้ตัว Snapdragon เพราะฉะนั้นทอมพูดไม่ได้แต่ยังไงเดี๋ยวทอมมีความรู้สึกจากคุณ First ช่อง Wistech ที่ได้ลองใช้ทั้ง2ตัวมาแชร์ให้ฟังกันสวัสดีครับผม First นะครับจากช่อง Wistech ก็อย่างที่พี่ทอมบอกนะครับว่าผมได้ลองเจ้า Samsung Galaxy Note 20 Ultra นะครับทั้งตัว Exynos แล้วก็ตัว Snapdragon ไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากที่ผมได้ลองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องของการประหยัดแบตหรือเรื่องความร้อนเนี่ยจริงๆไม่ได้ต่างมากนะครับสำหรับรุ่นนี้ข้อแตกต่างหลักเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัว GPU เครื่องครับถ้าใครที่เล่นเกมหนักๆเนี่ยยังไงแน่นอนว่าตัวที่เป็น Snapdragon เนี่ยจะตอบโจทย์มากกว่าตัวที่เป็น Exynos แน่นอนนะครับส่วนเรื่องอื่นเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ต่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมว่า Samsung ทำการบ้านมาได้ค่อนข้างดีเลยครับสำหรับการเปรียบเทียบก็อย่างที่คุณ First เขาสรุปให้ตามนั้นถ้าอยากดูวิดีโอที่เขาเทียบกันแบบเต็มๆก็ลองกดเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่ทอมจะขึ้นมาให้ยังไงก็ตามกับการใช้งานทั่วไปกับตัว Exynos ที่ขายในไทยทอมไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีอาการช้าอะไรหรือถึงในเวลาที่ทอมพักเล่นเกมบ้างทอมก็อาจจะไม่ได้เทพแล้วก็เล่นมากพอจนรู้สึกว่ามันจะแย่อะไรตัวลำโพงตรงนี้ดีนะเป็นสเตอริโอแล้วก็ให้เสียงออกมาได้ดังแล้วสองข้างก็ใกล้เคียงกันดีส่วน Fingerprint Sensor กับ Face Unlock ถึงต้องพูดตรงๆว่ามันยังมีตัวอื่นที่ทำได้เร็วกว่าแต่มันก็ยังดีกว่ารุ่นเ
ก่าๆมากๆจุดเด่นอีกอย่างนึงของ Samsung Galaxy Note 20 Ultra ที่ทอมยังไม่ได้พูดถึงก็คือมันน่าจะเป็นมือถือรุ่นแรกที่ใช้กระจกรุ่นใหม่อย่าง Gorilla Glass Victus มาประกอบทั้งด้านหน้าแล้วก็หลังเครื่องซึ่งมันน่าจะทำให้คนไม่ชอบใส่เคสอย่างทอมเนี่ยรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาอีกนิดนึงแต่หลายๆคนยังไงก็คงเลือกที่จะใส่เคสอยู่ดีถึงไม่กลัวทำตกแต่อย่างน้อยก็ช่วยให้มีอะไรมาบาลานซ์กับตัวโมดูลกล้องที่มันยื่นออกมาเยอะมากจริงๆเรื่องคุณภาพของภาพที่ได้จากกล้องทอมคิดว่ามันโอเคมากนะคือตัวซูม50เท่าเนี่ยมันก็พอดูได้แหละถึงเอาจริงๆแล้วคงไม่ค่อยได้มีใครใช้ในชีวิตประจำวันมากเท่าไหร่แต่กับโหมดที่เราใช้งานจริงๆไม่ว่าจะเป็นเลนส์ตัวหลักเลนส์อัลตร้าไวด์หรือจะเป็นเลนส์ periscope optical zoom 5เท่ามันให้ภาพแล้วก็สีสันที่นิ่งใกล้เคียงกันทุกตัวแล้วก็ยังคงเป็นแนวภาพแบบ Samsung ที่แฟนๆน่าจะคุ้นเคยกันดีตัวระบบออโต้โฟกัสที่คราวนี้มีเลเซอร์มาช่วยทอมก็ไม่เจอปัญหาช้าอะไรแต่ชัตเตอร์บางทีก็มีแลกบ้างนิดหน่อยกล้องหน้าตรงนี้ทอมคิดว่ามันทำได้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนถึงทอมจะยังไม่เข้าใจว่าในเมื่อมันมีแค่กล้องตัวเดียวอยู่แล้วทำไมถึงต้องแบ่งให้มีโหมดถ่ายคนเดียวกับถ่ายหลายคนด้วยเรื่องวิดีโอตรงนี้ทอมบอกได้เลยว่าถึงทอมจะเป็นคนที่ไม่ชอบถ่ายวิดีโอด้วยกล้องมือถือเลยแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้เทียบจากมือถือ Android ทั้งหมดที่ทอมเคยลองแบบจริงๆจังๆ Samsung Galaxy Note 20 Ultra ทำได้ดีที่สุดคือไม่ต้องพูดถึงวิดีโอ 8K ที่มันเป็นกิมมิกมากกว่าเลยพูดถึงถ่าย 4K ธรรมดานี่แหละมันทำได้ดีมากๆจริงๆในระดับโทรศัพท์มือถือยังไงก็ตามต้องมีแสงพอนะคือกล้องใหญ่ยังต้องใช้แสงเลยแล้วอีกเรื่องนึงที่ทอมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้เอาไว้ก็คือเวลาที่เราใช้กล้องนานๆตัวเครื่องมีความร้อนขึ้นพอสมควรแต่ทอมยังไม่เคยเจอร้อนถึงขนาดที่มันจะปิดตัวเองไปโอเคถ้าจะให้ทอมพูดถึงทุกๆฟีเจอร์ของ Samsung Galaxy Note 20 Ultra เนี่ยทอมคงต้องใช้เวลานานกว่านี้เยอะเลยทั้ง S Pen ที่ฟีเจอร์มันก็ดีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วคราวนี้ก็ลด latency ลงไปเหลือแค่9 มิลลิเซกคนวาดรูปน่าจะชอบตรงนี้ส่วน Samsung Dex ก็มี wireless mode เพิ่มเข้ามาต่อกับทีวีที่รองรับแบบไร้สายได้คือ Samsung ยังไงก็ยังคงมีความเป็น Samsung อยู่อะให้ฟีเจอร์มาเยอะๆไว้ก่อนคนใช้ก็ไปเลือกเองว่าจะใช้อะไรบ้างแล้วตอนเริ่มวิดีโอเนี้ยทอมพูดเอาไว้ว่าการพูดถึงความคุ้มกับโทรศัพท์มือถือที่ระดับราคานี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดยากใช่ไหมคืออย่างทอมหรืออาจจะหลายๆคนที่กำลังดูอยู่เราไม่ได้ใช้ฟังก์ชันของมันจนรู้สึกว่ามันจะคุ้มได้ไงแต่เวลาที่ทอมคุยกับคนที่ใช้ Galaxy Note ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามทุกคนบอกทอมเหมือนกันหมดว่าเขาใช้มันได้คุ้มจริงๆซึ่งทอมไม่แปลกใจเลยเพราะทอมคิดว่ามันก็เป็นมือถือที่ดีจริงๆแต่อีกเรื่องนึงที่ทอมอยากจะบอกก็คืออันนี้เป็นความรู้สึกของตัวทอมเองจริงๆเลยนะสำหรับคนที่ชอบ Samsung Galaxy Note Series และตั้งใจจะซื้อโทรศัพท์มือถือที่ระดับราคานี้ซื้อ Samsung Galaxy Note 20 Ultra เถอะจะ 4G หรือ 5G ก็ได้เพราะมันเป็นรุ่นที่ทอมคิดว่าเป็นแฟลกชิป Galaxy Note จริงๆไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณครับ